จอสอร้อยกับหมออาสาไขปัญหาสุขภาพวันนี้ใครที่ขับรถนานๆนะครับต้องฟังเป็นพิเศษเลยนะฮะใครที่ข้อเข่าเสื่อมนะฮะยิ่งต้องฟังเลยนะครับวันนี้พูดคุยกับนายแพทย์พิธินัทนะครับมังคลานนทชัยนะฮะแพทย์เฉพาะทางด้านผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับคุณหมอครับเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาการขับรถนานๆนะครับคุณหมอเป็นจุดเริ่มต้นหรือว่าจุดเสี่ยงของข้อเข่าเสื่อมนี่จริงไหมครับคุณหมอครับจากข้อมูลนะครับครับการขับรถนานไม่ได้มีบอกไว้ว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงในการทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อมครับแต่คนที่มีข้อเข่าเสื่อมอยู่หรือไม่เคยทราบถ้าไปขับรถนานๆแล้วมีอาการอาจจะเป็นข้อบ่งชี้ว่าเขาอาจจะมีข้อเข่าเสื่อมแล้วได้ครับอ๋อครับครับครับทำไมเวลาขับรถนานๆนี่ถึงมีอาการว่าเอ๊ะปวดเข่าตอนลงจากรถมาทำไมถึงปวดเข่าจังเลยนี่มันเกี่ยวกันไหมครับคุณหมอครับการขับรถนานๆในบางคนที่มีอาการนะครับครับอาจจะเกิดจากข้อที่มีการอักเสบหรือข้อเสื่อมได้ครับนะครับในภาวะข้อเข่าเสื่อมนั้นจะมีน้ำหล่อลื่นในข้อเข่าที่ลดลงครับทำให้เกิดอาการข้อฝืดขัดตอนเริ่มใช้งานดังนั้นเวลาขับรถนานๆอยู่ในท่าเดิมในท่าที่งอเข่าพอเราจะลุกยืนนะครับก็จะเกิดอาการฝืดขัดนะครับเวลาใช้งานถ้าเกิดลงน้ำหนักถ้ามีเสียด้วยแสดงว่าอาการมีการปวดอาการเป็นมากขึ้นของข้อเข่าเสื่อมครับผมโดยปกตินี่ในประเทศไทยนี่กลุ่มเสี่ยงนี่อยู่ในวัยไหนครับเพราะว่าปกติถ้าเกิดว่าเราได้ยินคำว่าข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมน่าจะเป็นผู้สูงอายุหน่อยในประเทศเราก็เหมือนประเทศอื่นๆนะครับคือผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปจะมีอาการเยอะนะครับก็คือยังอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุอยู่ใช่ไหมครับคุณหมอสำหรับในประเทศไทยข้อเข่าในกลุ่มผู้อายุน้อยก็มีนะครับแต่ปัจจัยเสี่ยงจะเกิดจากคนที่มีบาดเจ็บจากการกีฬาเช่นการบาดเจ็บเส้นเอ็นขาดนะครับกระดูกหักอุบัติเหตุนะครับครับหรือว่าบางรายเขามีโรคประจำตัวเช่นโรคข้ออักเสบรูมาตอยหรือข้ออักเสบเกาต์นะครับที่คุมไม่ดีแล้วมีการอักเสบบ่อยๆทำให้ผิวกระดูกอ่อนถูกทำลายไปครับอาการเหล่านี้นี่ถ้าเข้าการรับการรักษานี่มีโอกาสหายขาดได้ไหมครับคุณหมอครับถ้าพูดคำว่าข้อเข่าเสื่อมนะครับอาการดีขึ้นได้ครับแต่ว่าความเสื่อมไม่ได้หายไปนะครับความเสื่อมก็ยังเสื่อมอยู่แต่อาจจะมีการบรรเทาอาการนะครับในรายที่เป็นเริ่มต้นคุณหมออาจจะแนะนำเรื่องการดูแลปฏิบัติตัวแบบไม่ใช้ยาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นระยะไหนนะครับเช่นการคุมน้ำหนักคุมอาหารนะครับการเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้เกิดอาการมากขึ้นที่ต้องนั่งกับพื้นต่ำๆหรือว่าขึ้นลงบันไดบ่อยๆยกของหนักนะครับการบริหารกล้ามเนื้อรอบหัวเข่านะครับครับส่วนการใช้ยาก็จะเป็นการควบคุมเวลามีการใช้มากๆแล้วข้อเสื่อมมันอักเสบขึ้นครับจึงใช้ยาที่ลดอักเสบนะครับในบางรายกินบ่อยๆไม่หายคุณหมอเอ็กซเรย์ดูครับว่าเสื่อมระยะไหนอาจจะมีการฉีดน้ำหล่อเลี้ยงข้อเข่าเข้าไปเพื่อลดอาการฝืดขัดหรือลดอาการปวดได้ครับผมคือมันก็ไม่ถึงกับขนาดว่าหายขาดแต่ว่าก็คือทำให้อาการเนี่ยมันดีขึ้นได้อย่างนี้ไหมฮะใช่ครับแต่ในบางรายเขาก็แบบว่ายังไม่พึงพอใจนะครับอยากจะมีกิจวัตรประจำวันเหมือนเดิมเขาจึงเลือกการรักษาเมื่อทำมาทุกวิธีแล้วนะครับทั้งไม่ใช้ยาปฏิบัติตามที่บอกกินยาฉีดยาไม่หายก็จึงมาดูเอ็กซเรย์แล้วพิจารณาเรื่องการผ่าตัดนะครับเมื่อรักษาตามที่บอกแล้วยังไม่ดีขึ้นครับเดี๋ยวนี้ผ่าตัดนี่ใช้ระยะเวลานานไหมครับในการพักฟื้นครับคุณหมอส่วนใหญ่ก็คือนอนโรงพยาบาลไม่นานนะครับประมาณ 3-5 วันนะครับก็สามารถกลับบ้านได้นะครับแล้วมีระยะเวลาประมาณ1เดือนคนไข้ก็1เดือนถึง2เดือนเนี่ยก็สามารถเดินได้คล่องขึ้นนะครับขับรถได้นะครับผมอาการปวดที่เคยเป็นอยู่จะหายไปเลยไหมครับถ้าเกิดว่าหลังเข้ารับการผ่าตัดแล้วถ้าเป็นจากสาเหตุข้อเข่าเสื่อมอาการจะหายไปครับผมเจ็บเวลาเดินลงน้ำหนักขึ้นลงบันไดหรือว่านั่งต่ำนะครับผมครับครับครับสำหรับใครที่เล่นกีฬาหนักๆฮะตอนที่อายุยังน้อยๆในช่วงวัยรุ่นถ้าเกิดว่าเข้าสู่สูงอายุแล้วนี่มีโอกาสเป็นข้อเข่าเสื่อมเพิ่มมากขึ้นไหมครับถ้าเขาเล่นแล้วไม่มีการบาดเจ็บนะครับครับก็ไม่ได้มีความเสี่ยงครับผมแต่ขึ้นชื่อว่ากีฬาบางครั้งเกิดการบาดเจ็บแล้วบวมแต่ไม่ได้ไปพบแพทย์อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงได้ครับ
ครับครับครับมีวิธีการป้องกันไหมฮะวิธีการป้องกันว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้ห่างไกลจากการเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยครับคุณหมอการป้องกันก็ขึ้นอยู่กับกิจวัตรแต่ละคนว่าเสี่ยงมากหรือน้อยแต่สิ่งที่เราดูแลด้วยตัวเองได้คือการสร้างกล้ามเนื้อต้นขาที่รอบหัวเข่านะครับคือการบริหารในท่ายกขาเหยียดตรงนะครับเกรงค้างไว้10วินาทีนะครับครับแล้วก็พักเอาลงนะครับทำขึ้นใหม่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งทำอย่างนี้20ครั้งต่อ1รอบนะครับจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อรอบหัวเข่านะครับให้แข็งแรงนะครับอันนี้ต้องทำทุกวันไหมครับหรือว่ากี่วันครั้งการบริหารออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้องทำทุกวันนะครับผมครับครับครับอ๋ออันนี้ทำให้กล้ามเนื้อบริเวณรอบๆหัวเข่านี่แข็งแรงขึ้นนะฮะใช่ครับอันนี้คือท่าที่แนะนำสำหรับคนที่มีอาการแล้วเพราะในคนที่ยังไม่มีอาการบางคนก็จะไปเล่นในฟิตเนสนะครับก็จะมีท่าต่างๆที่สามารถทำได้มากกว่านี้อีกนะครับอ๋อแล้วการที่เรายกของหนักๆการที่เราแบกน้ำหนักตัวเยอะๆอันนี้มีเป็นปัจจัยเสี่ยงในการที่เป็นข้อเข่าเสื่อมในอนาคตไหมครับคุณหมอเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับน้ำหนักตัวที่เยอะของตัวคนไข้เองหรือมีการกิจกรรมที่ต้องยกของหนักน้ำหนักทั้งหมดที่เรายกก็จะลงบนข้อเข่าเราข้อสะโพกเรานะครับถ้าเรามีการใช้งานแล้วเราต้องก้าวเดินน้ำหนักที่จังหวะยกขาก็จะลงขาข้างเดียวผิวข้อมันก็จะเสียดสีกันนะครับใช้ไปเรื่อยๆนะครับทำให้ข้อเข่าเสื่อมได้นะครับผมดังนั้นจึงมีการแนะนำให้ควบคุมน้ำหนักในคนไข้ที่มีน้ำหนักเกินส่วนใหญ่ก็คือดูค่าน้ำหนักจาก BMI นะครับดัชนีมวลกายนะครับมากกว่า23คือกลุ่มที่มีน้ำหนักเกินนะครับผมครับครับโอ้ถ้าเกิดว่าเก็บสะสมไว้เป็นระยะเวลานานนี่ก็โหในอนาคตนี่พออายุมากขึ้นนี่ก็มีโอกาสเสี่ยงได้เลยนะฮะคุณหมอต้องครับผมครับอ่ะสุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอมีคำแนะนำอะไรอยากจะฝากสำหรับคุณผู้ฟังฮะดูแลเกี่ยวกับข้อเข่าของตัวเองสักนิดหนึ่งครับคุณหมอครับก็เน้นที่การบริหารกล้ามเนื้อต้นขาตามที่แนะนำไปครับผมและหากเลี่ยงกิจกรรมแล้วยังไม่ดีขึ้นถึงมาพบแพทย์ใกล้บ้านของท่านนะครับผมครับครับได้ครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้นะฮะกับช่วงหมออาสาไขปัญหาสุขภาพกับทางจสร้อยนะครับคุณหมอครับยินดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับต้องกราบขอบพระคุณนายแพทย์พิธินัทนะครับมังคลานนทชัยนะครับแพทย์เฉพาะทางด้านผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกนะฮะก็ขอบคุณนะฮะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะยังไงก็ดูแลนะฮะรักษาสุขภาพข้อเข่าคุณด้วยก็แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับจสร้อยกับหมออาสาไขปัญหาสุขภาพ